สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Ultra 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะก็น่าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของ Aquarium ของเราแล้วโอเคมีทรัพยากรอยู่ค่ะก็เผาแซนไปเรื่อยโดยใช้ลาวาจากบ่อนี้น่าจะเหลืออีกสักประมาณถัง2ถังอ่ะเหลือแค่ถังเดียวไม่เป็นไรค่ะถังเดียวก็เผาได้อยู่แล้วก็เอามาใส่เผาต่อเลยก็คือในนี้ค่ะเป็นแซนที่เราขุดจากบริเวณนี้นั่นแหละยังไงโครงสร้างค่ะที่แบบดูก็รู้ว่าขุดคือแบบนี่ไถเรียบเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังนี้ก็ไถอีกนิดนึงเนี่ยค่ะในส่วนตรงนี้ก็ไถอีกนิดนึงก็เลยทำให้เราได้กระจกมาอีกส่วนหนึ่งเนาะก็กังวลค่ะว่าทรัพยากรน่าจะไม่พอก็เลยมาหากระจกไว้ทีนี้ในตรงนี้ใช่ไหมคะก็เป็นอควาเรียมของเราเนื่องจากมันมีทรัพยากรบางส่วนเหลืออยู่เช่นกระจกกับแพ็กไอซ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่เราก็เลยได้มาทำตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนแบบจุดชมวิวน่าจะเรียกว่าจุดชมวิวนะคือเราไม่รู้ค่ะว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรพอดีทรัพยากรเหลืออยู่ก็เลยเอามาใส่ๆค่ะก็เลยได้เป็นแบบเต่าแบบนี้มาตรงนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยตรงนี้ค่ะก็เป็นน้ำที่มีโซแซนใช่ไหมก็คือเราวางน้ำจากข้างบนค่ะให้ไหลลงมาข้างล่างเนาะแล้วจากนั้นค่ะเราก็ปลูกสาหร่ายไปปื๊บถึงข้างบนเพื่อให้เปลี่ยนน้ำค่ะจากน้ำไหลเป็นบล็อกน้ำเต็มพอมันเป็นบล็อกน้ำเต็มค่ะน้ำมันก็เลยกระจายออกที่มุมด้านข้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะจากนั้นเราก็วางโซแซนไปน้ำไหลคำว่านี่เห็นว่านี่ค่ะก็เป็นเหมือนลิฟต์น้ำที่ช่วยเราขึ้นมาด้านบนได้ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวไงอ้าฮ่าในอนาคตค่ะเผื่อว่าเรามีสร้างนู่นสร้างนี่เพิ่มในบริเวณนี้อย่างเช่นในเกาะตรงนี้นั้นอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือในบริเวณยอดเขาตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็น่าสนใจใช่ไหมโอ้โหก็เป็นเหมือนจุดชมวิวนั่นเองค่ะพอดีทรัพยากรเหลือก็เลยทำไว้เฉยๆมาแล้วปึ๊บหม่ำข้าวสิเนี่ยค่ะพวกว่าพวกแพ็กไอซ์เราใช้น้อยกว่ากระจกเนาะเราก็เลยเอาแพ็กไอซ์มาวางนั่นเองแล้วก็ล้อมรอบด้วยกระจกค่ะเพื่อความสวยงามเอ้าตรงนี้ยังวางไม่เสร็จโอ้โหเห็นแล้วค่ะตรงนี้ยังวางไม่เสร็จโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจเช็คความเรียบร้อยเพิ่มเติมในระหว่างนี้นั้นเอากระจกไปเก็บก่อนอ๋อที่เรายังวางไม่เสร็จเพราะว่าสีฟ้าหมดใช่ไหมหรือว่าเราลืมวางน่าจะสีฟ้าหมดหาดาวนะเราไม่น่าจะลืมวางหรอกน่าจะเป็นเพราะแบบสีฟ้าหมดก็เลยทำให้เรามีกระจกไม่เพียงพออะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่หมดนี่งั้นแปลว่าลืมวางค่ะลืมวางชัดเจนแน่นอนแบบนี้ยังไงก็ลืมวางแน่ๆโอเคมาเราก็บินขึ้นไปวางให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราจะลืมวางเนาะอควาเรียมของเราก็เหลือเอาน้ำมาใส่แล้วก็ปลามาเลี้ยงก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยมาค่ะทางนี้ดูสินั่นแหละเราก็ต่อบล็อกขึ้นมาโอเคเรียบร้อยค่ะน่าจะใช้ได้และในจุดชมวิวทีนี้ก็ไปเลยตรงทรายที่เราขุดไว้ค่ะเราก็จะไปเอาพวกแซนด์สโตนมาต้องใช้แซนด์สโตนในจำนวนที่น่าจะเยอะดังนั้นก็เอาหมดเลยดีกว่าโอเคนี่ในส่วนตรงนี้นั่นเองเราก็จะปูแซนสโตนค่ะให้เต็มตรงนี้เลยแล้วเราก็จะเอาน้ำมาวางตอนแรกค่ะเราคิดถึงการใช้พวกไอซ์อะไรอย่างเงี้ยเอาไอซ์มาวางแล้วก็ขุดออกก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้เรามีแต่แพ็คไอซ์เนาะไอซ์ธรรมดาเราไม่มีค่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคพื้นที่แค่ประมาณนี้วางบล็อกแล้วก็วางน้ำก็น่าจะเป็นอะไรที่สะดวกค่ะดังนั้นเราก็เลยเลือกวางแบบนี้ดีกว่าถ้าให้เอาไอซ์มาวางใช่ไหมก็ต้องแบบหาพวกยอดเขาค่ะภูเขาน้ําแข็งแล้วก็ไปขุดไอซ์มาอีกซึ่งปกติภูเขาน้ําแข็งมันก็จะมีแต่แพ็คไอซ์ใช่มั้ยดังนั้นก็อาจจะต้องทําฟาร์มน้ําแข็งอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้อยากได้ไอซ์เรามีแพ็คไอซ์เยอะแล้วใช่มั้ยดังนั้นค่ะก็ใช้แต่แพ็คไอซ์ก็พอแล้วดังนั้นตรงนี้เราก็เลยวางเป็นน้ําดีกว่าก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ค่ะขึ้นอยู่กับว่าอะไรเหลืออยู่นั่นเองก็ใช้อันนั้นให้แบบเกิดประโยชน์สูงสุดเราเลือกที่จะเป็นแซนค่ะเพราะแซนเป็นอะไรที่ไถออกได้ง่ายมาก
เมื่อได้เป็นแบบนี้แล้วปึ๊บวางกั้นเลยค่ะกั้นปิด2แถวเลยไหมกั้นปิด2แถวเลยก็ได้จากนั้นเราก็วางไปเรื่อยๆค่ะนี่สบายหลับตาวางอย่าวางได้เลยใช่ไหมโอเคแต่ถ้าทรัพยากรหมดค่ะหลับตาวางเราก็จะไม่รู้ว่าทรัพยากรเราหมดเนาะดังนั้นก็ลืมตาวางนี่แหละค่ะแล้วก็วางไปเรื่อยๆแบบนี้จับจังหวะได้การวางก็จะง่ายง่ายนี่แหละในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่ที่เราจะวางน้ำนั่นเองก็คือให้เราเอาน้ำค่ะมาวางเลยวางแบบนี้ได้ไหมวางแบบนี้น้ำยังไม่กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ถ้าเราวางแบบนี้ล่ะก็ไม่กลายค่ะแต่ถ้าเราวางแบบนี้มันจะมีน้ำบางส่วนที่กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ดูสิโอเคใช้ได้ค่ะเริ่มกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้มาเรื่อยๆแล้วยังไงเราก็ค่อยวางแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันก็จะค่อยๆเป็นน้ำอินฟินิตี้ขยับมาเรื่อยๆนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการนี่ค่ะเห็นไหมน้ำอินฟินิตี้ขยับมาเรื่อยๆเลยนี่ค่ะมาวางไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะเหมือนมีตรงหนึ่งใช่ไหมที่เรายังไม่ได้วางกระจกนี่ไงนึกขึ้นได้ค่ะวางเลยเดี๋ยวน้ำไหลลงไปข้างล่างแล้วก็ตักน้ำแล้วก็มาวางแบบนี้เรื่อยๆค่ะทำไมตรงนี้เป็นช่องว่างอยู่โอเคนี่เป็นน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยแล้วพอเป็นน้ำอินฟินิตี้เดี๋ยวนะตรงนี้ค่ะยังไม่เป็นน้ำอินฟินิตี้นี่เอ้ยอุ๊ยวางผิดโอเคเป็นน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยสมบูรณ์ค่ะตักน้ำมาคืนก่อนแล้วจากนั้นเราก็ใช้พิกแอคค่ะไถเลยเนื่องจากพิกแอคค่ะไถกระจกแบบไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วใช่ไหมก็คือจะต้องใช้เวลาค่ะดังนั้นการไถเจ้าพวกแซนด์สโตนออกเนี่ยสบายไม่ต้องกลัวกระจกพังเราสามารถไถได้เลยนี่ค่ะก็ไถมาเรื่อยๆโอ้เนี่ยแหละทีนี้ในนี้ค่ะก็จะเป็นบ่อที่มีน้ำอยู่เต็มเลยแต่เราต้องทำแบบนี้สองรอบค่ะเพราะว่าเราจะต้องทำฝั่งทางนี้แล้วก็ทำฝั่งทางนี้ด้วยก็คือฝั่งตรงนี้ค่ะเราก็ต้องเอาน้ำไปวางเช่นเดียวกันแล้วก็ไถมานี่โอ้โหแค่คิดค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วแหละทีนี้ก็พวกแซนด์สโตนค่ะเก็บคืนด้วยหรืออาจจะปล่อยให้เวลาหายไปแล้วเขาดีสปอนก็ได้แล้วแต่ค่ะติดคืนดีกว่างก อยากได้มาคืนเนาะเดี๋ยวนะติดเมื่อกี้ติดขอบด้านข้างอ๋อแต่ว่านี่ค่ะของเต็มตัวเลยเราเก็บไม่ได้เราก็ออกมาค่ะแล้วก็ปิดนี่ทีนี้เราก็สามารถลงไปข้างล่างได้อย่างปลอดภัยมีน้ำอยู่ด้วยแต่เราบินไปง่ายกว่าค่ะจบไม่ต้องเล่นลีลาแบบนั้นบินไปเลยง่ายกว่าเยอะใช่ไหมนี่ตรงนี้ค่ะเห็นว่าก็จะมีน้ำเต็มละรู้สึกถึงความแตกต่างไม่เอ่ยก็คือนี่ค่ะทึบมานิดเดียวเองใช่ไหมแต่ในอนาคตถ้ามีปลาว่ายอยู่ในนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะในตอนนี้ค่ะด้านฝั่งนี้ก็มีน้ำละนี่ไงเห็นว่ามีปลาว่ายค่ะก็จะสวยงามมากๆเลยจากสภาพปีกเราดีๆค่ะตอนนี้ปีกของเรานี้แทบจะใกล้พังมากๆแล้วเราจะต้องเอาเนื้อซอมบี้เน่าค่ะมาแลกกับวิลเลจเจอร์เพื่อเอา EP แล้วเราก็จะได้ซ่อมปีกหน่อยเพราะเมื่อกี้มันแบบเกือบพังมากๆค่ะเพราะว่าเราเอาปีกของเราอะไปบินหาลูกวอล์กโอเชียนใช่ไหมแต่ทีนี้เราบินเหมือนบินไปผิดทิศค่ะก็เลยทำให้แบบปีกของเราสภาพแทบพังเลยต้องเอามาซ่อมก่อนนี่ค่ะก็เอาเนื้อซอมบี้เน่ามาแลกเอมเมอรัลจากวิลเลจเจอร์เนาะเราก็จะได้ EP ค่ะระหว่างการซ่อมค่ะแนะนำให้ถอดทุกอย่างออกไว้แค่ปีกเราก็แลกอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็คือเอาเนื้อซอมบี้เน่ามาแลกเอมเมอรัลจากวิลเลจเจอร์แล้วก็เพื่อให้ได้ EP ค่ะในการซ่อมปีกนั่นเองเพราะว่าปีกของเรามีเอนชานที่ชื่อว่าเมนดิ้งค่ะแล้วทีนี้สมมติถ้าเราแบบถอดทุกอย่างออกใช่ไหมเหลือไว้แค่ปีกค่ะอีกทีก็เข้ามาที่ปีกโดยตรง
ทีนี้ซ่อมแบบเนื้อซอมบี้เน่าที่แบบไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะก็สามารถที่จะซ่อมปิดให้กลับมาสภาพสมบูรณ์เต็มเหมือนเดิมได้แล้วโอเคแลกต่อค่ะเอาให้หมดเลยประมาณขนาดนี้สภาพค่ะเกือบเต็ม 100% เลยอ่ะจากที่เหลือตอนแรกค่ะประมาณแค่ 10% น่ะไม่รู้ว่า 10% ถึงไหมแค่แบบพยุงร่างกายกลับมาที่บ้านของเราได้ก็ดีขนาดไหนแล้วใช่ไหมตอนนี้สภาพปีกกลับมาแบบสมบูรณ์พร้อมออกเดินทางต่ออย่าออกมานะตัวเองนั่นไงออกมาแน่นอนค่ะเข้าไปคืนเข้าไปคืนเข้าไปเอ้ยอุ๊ยตัวที่2ก็จะพยายามออกมาค่ะอันตรายไม่นั่นน่ะเจ้าตัวนั้นถ้านายเดินออกมาตรงนี้น่าจะตายได้เลยนะไม่เป็นไรปล่อยไปค่ะเดินออกมาเองไม่ช่วยหรอกใช่ไหมทีนี้เราก็เอาถังมาถังน้ำมาแล้วก็อาหารค่ะมาเลยทุกอย่างพร้อมนั่นแล้วก็เกราะด้วยอินเนอร์เชสอย่าลืมนะสำคัญมากๆค่ะแล้วก็ยาเผื่อไว้แวะมาที่สวนสาธารณะของเราค่ะมาเอาไข่เต่าแป๊บหนึ่งก่อนเราจะเอาเต่าของเราไปตกแต่งที่อควาเรียมของเราใช่ไหมดังนั้นก็ต้องแบบแวะมานิดนึงค่ะมาเอาเต่าก่อนโอเคมานี่ค่ะให้อาหารเต่าด้วยยาทะเลที่เรามีอยู่แล้วก็รอให้เต่าค่ะออกไข่นั่นเองแล้วเราก็จะเอาไข่เต่าเพราะปกติค่ะธรรมชาติของเต่านั้นจะมีแบบนิสัยที่จะกลับไปวางไข่ที่หาดเกิดของเขาใช่ไหมดังนั้นค่ะเราไม่สามารถย้ายเต่าที่เป็นเต่าตัวใหญ่ไปอยู่ใกล้บ้านเราได้เพราะว่าต่อให้ย้ายไปค่ะเขาก็จะพยายามกลับมาวางไข่ที่แบบหาดเกิดของตัวเองอยู่ดีสิ่งที่เราทำได้ก็คือการย้ายไข่เต่าค่ะเพราะว่าเมื่อลูกเต่าฟักมาที่ในตำแหน่งบริเวณไหนเขาก็จะจำค่ะว่าตำแหน่งนั้นนะเป็นแบบบ้านเกิดของเขาค่ะแล้วเขาก็จะอยู่ในบริเวณนั้นตลอดไปนั่นเองต้องใช้พิกแอคที่มีเอนชานซิลทัสในการขุดไข่เต่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นค่ะไข่เต่าก็จะแตกโอ้โหเรื่อยๆค่ะนี่ไงแป๊บเดียวถามว่าทำไมเราไม่ไปเอาไข่เต่าที่ฟาร์มเลี้ยงไข่เต่าเพราะว่าฟาร์มเลี้ยงไข่เต่าค่ะมันบรรจุเต่าเยอะมากจนเรามองไม่เห็นว่าตรงไหนมีไข่เต่าบ้างเราก็เลยต้องแวะมาเอาไข่เต่าที่สวนสาธารณะค่ะเพราะว่ามันยังพอขุดไข่เต่าได้ไงเต่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเป็นฟาร์มไข่เต่านี่แบบขุดไข่เต่าไม่ได้หรอกเห็นแต่เต่าไม่เห็นไข่เพราะว่าเต่าบังไข่หมดแล้วนี่ค่ะได้มาตั้ง21ฟองแป๊บเดียวโอ้โหขุดไปเรื่อยนี่แหละขุดมาเลยแล้วก็ดูดเข้าตัวเรื่อยๆสกิดหน่อยสกิดเพื่อที่เราจะได้ขุดได้ลบหน่อยไม่ต้องกลัวว่าเต่าจะตายโดยการสกิดแค่นี้ค่ะเพราะว่าเต่ามีเลือดเยอะพอๆกับเพลเยอร์เลยดังนั้นสกิดแค่นี้เขาไม่ตายหรอกเพราะว่าเต่าเป็นแบบตามธรรมชาติเนาะมีกระดองเปลือกหนาก็เลยแบบถึกค่ะก็เลยเลือดเยอะนั่นเองโอเคได้หมดหรือยังยังเหลืออยู่แต่ไม่เป็นไรมีหญ้าทะเลเหลืออยู่ค่ะก็ให้อาหารเพิ่มเติมเลยเต่ามีข้อแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปก็คือปกติสัตว์ทั่วไปเมื่อเราแบบให้เขาผสมพันธุ์หนึ่งครั้งเราอาจจะต้องรอเวลาประมาณ20นาทีเนาะถึงเราจะให้อาหารรอบใหม่ได้ค่ะแต่เต่านี้ก็คือขอแค่เขาวางไข่ปุ๊บไม่มีไข่อยู่ในตัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้อาหารต่อแล้วให้เขาวางไข่ต่อเนื่องได้เลยก็เป็นแบบข้อพิเศษของเต่านั่นเองได้ไข่เต่ามา39แล้วโอ้โหไวๆแป๊บเดียวเองโอเคค่ะ40เรียบร้อยได้ไข่เต่ามา40แล้วมาโดดมาเลยแล้วก็เอาเอนเดอร์เชสมาวางจากนั้นเอาไข่เต่าใส่เข้าไปก็ได้เวลาแล้วในการไปหาเจ้าวอร์มโอเชียนกับลูกวอร์มโอเชียนนั่นเองมาแล้วค่ะวอร์มโอเชียนกับลูกวอร์มโอเชียนที่เราเคยสร้างเจ้าคอรัลแฟนไว้นี่ตรงนี้นั่นเองโอ้โหกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับท้องฟ้าที่แบบสวยแล้วก็ท้องน้ำค่ะที่เป็นสีเขียวมา
เรามาอยู่ตรงนี้ค่ะเราได้ทำการสร้างสิ่งหนึ่งไว้นั่นก็คือบ้านพักกลางทะเลเอาไว้เป็นเหมือนกระท่อมน้อยค่ะเวลาที่เราต้องมานู่นนั่นนี่ใช่ไหมก็จะได้มีที่นอนนั่นเองตรงนี้ค่ะก็เป็นแบบบ้านพักของเราเนาะทีนี้น่าจะได้เวลาแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าใส่ข้าวของไว้กินในนี้ก่อนแล้วก็ปีกก็เอาไว้ก่อนค่ะน่าจะได้เวลาแล้วขอเซาเกอร์บ็อกหน่อย2เซาเกอร์บ็อกนั่นแหละแล้วก็เก็บไฟเวอร์ร็อกเก็ตออกนิดนึงถามว่าเราจะทำอะไรสิ่งที่เราจะทำในที่นี้ก็คือการจับปลานั่นเองค่ะเราก็สามารถที่จะมาจับปลาสวยงามได้ตักน้ำใส่ถังเรียบร้อยไปที่ขวาที่ปลาจึ๊บนี่ปลาที่เราเห็นนี่คืออะไรไม่ต้องคิดเลยค่ะเมื่อกี้เห็นมันพองตัวออกไหมมันกำลังปล่อยพิษใส่เรานั่นก็คือปลาปักเป้านั่นเองมาแล้วปลาชนิดอื่นล่ะนี่ไงเห็นไหมปลาสวยงามมีเยอะแยะเลยนี่ค่ะเหมือนปลาการ์ตูนเลยใช่ไหมนี่ได้มาแล้วเป็นทอปิคอลฟิชค่ะนี่ไงก็จับไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะโอ้โหจับเอาไว้ที่อะควาเรียมของเราอะควาเรียมของเราต้องสวยแน่นอนค่ะมาทีนี้ก็หายใจแป๊บนึงอย่าจับปลาเพลินเดี๋ยวตายค่ะแล้วก็ปลาเก็บใส่น้อยในนี้เลยคือปลาปกติค่ะที่ว่ายน้ำตามธรรมชาติแบบนี้ถ้าเราออกนอกพื้นที่ใช่ไหมเขาก็จะมีโอกาสที่เขาจะหายไปแต่ถ้าเราจับเขาค่ะใส่ถังแล้วเราปล่อยเขาลงอีกรอบหนึ่งเขาก็จะไม่หายไปแล้วนั่นหมายความว่าปลาเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องติดเนมแท็กเพียงแค่จับใส่ถังมาแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วโอ้โหสวยงามมาเลยค่ะเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมาฝูงแต่ละฝูงค่ะมีสีกับมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันถามว่าทำไมมันถึงต่างกันเพราะว่า Tropical Fish ค่ะเป็นปลาแบบมีประมาณพันสายพันธุ์เลยแหละเป็นพันเป็นหมื่นค่ะเป็นพันเป็นหมื่นชนิดน่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆดังนั้นน่ะเราก็จะเจอปลาที่หน้าตาไม่เหมือนกันแล้วก็ปลาน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้เยอะมากๆเลยค่ะใน Minecraft 1.3 ที่มันเป็น Aquatic Update หรืออัปเดตโลกใต้น้ำนั่นเองเมื่อจับปลาได้ประมาณ5ช็อกโกบ็อกแล้วค่ะเราก็แวะมาที่ฟาร์มปะการังของเราเนาะเราแวะมาเอาปะการังไปหน่อยดีกว่าเอาไปไว้ตกแต่งอะไรแบบนี้ค่ะถ้าจะเอาไปนี่เอาไปให้หมดเลยก็ได้มาโอเคเดี๋ยวเราค่อยมา FK เพิ่มเติมค่ะไหนก็จะเอาไปแล้วใช่ไหมก็เอาไปให้หมดเลยดีกว่าจะได้เอาไปตกแต่งอควาเรียมของเรานั่นเองโอเคเก็บไว้ในลังนี้ค่ะลังที่6นั่นเองได้ประมาณนี้เนาะน่าจะใช้ได้แล้วแหละมาเก็บช็อกโกบ็อกค่ะแล้วก็ใส่ไปใน Ender Chest ตอนนี้เราก็มีเจ้า Tropical Fish นี่โอ้โห3ลัง4ลัง5ลังมี5ลังแล้วแล้วก็มีของตกแต่งอีก1ลังค่ะน่าจะใช้ได้แล้วมาทีนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วค่ะควาเรียมของเราอยู่ตำแหน่งที่เท่าไรเอ่ยประมาณลบ1,700กับลบ1,600หรือไม่ก็1,300-1,600นี่แหละค่ะเอาง่ายๆว่าติดลบกันทั้งคู่เนาะตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะผิดทิศต้องทางนี้ใช่เลยตัวเลขค่อยๆลดลงนี่ต้องทางนี้สิถ้าอย่างนั้นต้องให้ตัวเลขลดลงก่อนค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ติดลบใช่ไหมโอเคก็มุ่งหน้าไปทางนี้ค่ะแล้วก็อยู่ที่ประมาณลบ1,300กับลบ1,700อยู่ที่ประมาณนี้แหละ1,400-1,600ค่ะ1,300-1,700จำได้ว่าอยู่ประมาณนี้ก็คือจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรค่ะเราก็มินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอกลับมาถึงอะควาเรียมของเราเรียบร้อยแล้วค่ะก็นั่นแหละบอกแล้วประมาณนี้แหละ1,300-1,700-1,400-1,600อยู่ประมาณนี้แหละค่ะจำตำแหน่งได้มาเดี๋ยวเข้าสู่อะควาเรียมโหค้างอึ๊บโหค้างเป็นธรรมดาค่ะในการที่เราบินไปบินมาเนาะมันต้องโหลดชั้นทั้งหมดเลยก็นิดนึงมันก็จะเกิดอาการค้างตอนที่เมื่อเราเข้ามายังพื้นที่นี้ค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันก็คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใช้แบบการดาวน์โหลดในระดับที่สูงเนาะโอเคเมื่อเราได้มาแล้วใช่ไหมน่าจะได้เวลาแล้วค่ะเมื่อเรากลับมาแล้วเราก็ขึ้นไปด้านบนเลย
เดี๋ยวนะมีของสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมไปด้วยก็คือโบนมิลค่ะนี่ไงโบนมิลแล้วก็เอาสาหร่ายไปด้วยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมถ้าต้องการสาหร่ายก็ต้องลังนี้ค่ะมาเลยโบนมิลกับสาหร่ายเอาไปตกแต่งนั่นเองทีนี้เราก็มาขึ้นไปยังด้านบนขึ้นมาแล้วแล้วก็มาตรงในบริเวณที่มีน้ำค่ะตรงนี้แล้วกันแถวๆนี้แหละค่ะก็คือเป็นช่องว่างอยู่เนาะทีนี้เราก็เอาอินเดอร์เชสของเรามาเลยแล้วก็เอาปลามาค่ะเราคงไม่ทำแบบระบบการปล่อยปลาอัตโนมัติเนาะอันที่จริงมันน่าจะทำได้นะก็คือให้ปล่อย1ครั้งค่ะแล้วก็เอาถังออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรแค่5เขาก็บล็อกเองสบายสบายค่ะก็กะว่าประมาณบ่อละ2เชลเกอร์บล็อกค่ะ2เชลเกอร์บล็อกกว่าเนาะก็ใช้ได้เลยนี่โอ้โหปล่อยลงไปเลยนี่ค่ะค่อยๆปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆนี่ไงแป๊บเดียวเห็นว่าตอนจับค่ะมันลำบากแต่ตอนปล่อยนี่มันง่ายง่ายเพราะว่าตอนที่เราเอามาปล่อยใช่ไหมของมันถูกเป็นระเบียบอยู่แล้วไงแต่พอตอนจับเนี่ยคือแบบจะพวกปลาก็ว่ายหนีบ้างอะไรบ้างตอนปล่อยอ่ะแสนง่ายง่ายตอนจับนี่ลำบากลำบากค่ะโอเคไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเพื่อความสวยงามของอควาเรียมของเราใช่ไหมนี่ไงเสร็จไปหนึ่งแล้วค่ะอีกหนึ่งเชลก็บล็อกมาด้วยความรวดเร็วเลยแล้วก็เอามาปล่อยต่อโอ้โหมีหลากหลายสีสันลงไปเลยเอาไปให้เต็มที่ค่ะเราก็จะปล่อยปลาแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเสร็จบ่อนี้แล้วเราก็จะไปอีกบ่อหนึ่งเนาะที่อยู่ทางด้านนู้นหรือว่าทางด้านนี้นะจำไม่ได้อยู่ฝั่งไหนก็อีกบ่อหนึ่งค่ะอยู่ทางด้านนั้นแล้วก็ปล่อยปลาลงไปเหมือนกันโอเคทีนี้เราก็เอาปะการังที่เรามีมาปลูกในนี้เลยเพื่อเสริมความสวยงามให้แก่บ่ออะควาเรียมของเราค่ะก็สลับสีกันไปเนาะเรามีปะการังหลายสีอยู่นั่นแหละเราก็เอามาสลับกันวางค่ะกระจายกันไปก็เอาสีละประมาณ 6-7 ต้นอะไรอย่างเงี้ยวางไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เต็มในบ่อนี้เองนั่นแหละโอเคตามด้วยสีชมพูนี่ค่ะปลาเริ่มว่ายลงมาแล้วเดี๋ยวต้องทำให้เสร็จก่อนที่ปลาจะออกไปข้างนอกใช่ไหมนี่ไงสีม่วงอมชมพูสีบานเย็นเนาะโอเคก็วางไปเรื่อยๆค่ะตกแต่งบ่อนี้เพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่บ่อเราจำได้นะว่าปะการังมันมีหลายสีมากกว่านี้สีที่เราเอาวางเสร็จแล้วก็เก็บค่ะแล้วก็เอาสีฟ้ามาบ้างสีแดงเราเอาวางไปแล้วใช่ไหมโอเคก็เอาหลากหลายสีเนาะวางไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้บ่อของเรามันดูมีความสวยงามอย่างน้อยก็มีปะการังมาวางอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะสีน้ำเงินเดี๋ยวค่อยกระจายทีหลังโอเคสีน้ำเงินก็มี2แบบค่ะแบบเป็นพุ่มกับแบบเป็นใบนี่อ้าหาใช้ได้วางไปเรื่อยๆเสริมความสวยงามไปด้วยนี่ไงพอวางสีน้ำเงินค่ะดูมีมิติขึ้นมาทันทีเลยอ่ะกระจายสีน้ำเงินให้ทั่วบ่อแล้วก็มีสีไหนอีกสีเหลืองวางแล้วนี่มาวางสีน้ำเงินตรงนี้แล้วก็อาจจะเสริมสีเหลืองนิดนึงเสริมสีน้ำเงินเป็นพุ่มหน่อยใช้ได้ค่ะเห็นว่าสวยงามขึ้นมาทันทีเลยเมื่อเราตกแต่งบอร์ดที่2เสร็จค่ะเรารู้สึกว่าบอร์ดแรกมันมืดเกินไปเนาะเพราะว่าเราลืมวางเจ้าสีพิกเกิลนั่นเองโอเคคือเรามาอยู่ในนี้ค่ะเราไม่มืดเพราะว่าเราได้เอฟเฟกต์ของเจ้าคอนดูดนั่นเองเนี่ยได้เอฟเฟกต์ของคอนดูดเนาะแต่ทีนี้ค่ะถ้าเราอยู่ข้างนอกเรามองเข้ามาข้างในนี้มันมืดมากๆเลยดังนั้นเราต้องตกแต่งด้วยสีพิกเกิลก็ด้วยมาเลยเพื่อความสว่างค่ะแล้วก็เพื่อเพิ่มความสวยงามก็วางสีพิกเกิลลงมาเลยนี่ค่ะกระจายสีพิกเกิลเพราะในแง่หนึ่งสีพิกเกิลมันก็ให้ในเรื่องความสวยงามด้วยเนาะนี่ค่ะค่อยๆกระจายไปแต่ละตำแหน่งตามช่องว่างที่เหลืออยู่แล้วก็สุดมุมนี้ด้วย
จากนั้นค่ะตามด้วยโบนมิลเพื่อให้เกิดเป็นหญ้าทะเลข้อกำหนดในการเกิดหญ้าทะเลค่ะก็คือเมื่อเราวางโบนมิลในน้ำก็จะเกิดเป็นหญ้าทะเลนั่นเองแล้วหญ้าทะเลนี้ค่ะเราสามารถใช้เชียร์เพื่อตัดเอาหญ้าทะเลมาให้เป็นอาหารเต่าก็ได้หรือว่าจะเอาไปตกแต่งที่อื่นก็ได้ค่ะนี่โอ้โหใช้ได้ค่ะก็วางหญ้าทะเลมาเลยถ้าเต็มพื้นที่เมื่อไหร่ก็สวยแน่นอนตรงไหนหน้าตรงนี้อ่ะโอเคให้มีลำต้นสูงๆตรงนี้หน่อยดีกว่าให้สูงนิดนึงค่ะบางตัวเพื่อความสวยงามนี่เป็นไงเห็นว่าในบ่อปลาของเราค่ะถ้าเราว่ายเนาะก็ดูดีเลยมีความสุขฟินค่ะทั้งของตกแต่งจากทะเลแล้วก็มีซีพิกเกิลด้วยโอ้โหใช้ได้มาเลยออกอ้าวออกไม่ได้โอเคค่ะออกมาแล้วทีนี้ก็ปิดขึ้นนั่นแหละใช้ได้เลยอุ้ยมีหญ้าทะเลออกมาข้างนอกนี้ด้วยเอาหญ้าทะเลออกค่ะแล้วก็ปิดแบบนี้ให้น้ำหายไปเนาะน้ำไม่หายไปตรงนี้ด้วยค่ะน้ำหายไปแล้วเอาให้แซนตรงนี้แหละเป็นบ้านของเต่าเวลาที่เต่าอยากจะแบบว่ายน้ำขึ้นมาพักผ่อนใช่ไหมเต่าก็จะได้แบบมีแซนให้ขึ้นตรงนี้ค่ะแล้วเวลาที่เขาลงไปว่ายน้ำข้างล่างใช่ไหมเขาก็จะว่ายอยู่แถวนี้ซึ่งเป็นแถวอควาเรียมของเราโอ้โหสวยต้องเป็นอะไรที่สวยมากๆอ้าวหมดแล้วตายหมดอันนี้เลยค่ะแล้วก็แตะหน่อยอย่างรวดเร็ว2ก้อน3ก้อนเอาไปเผื่อไว้ค่ะมาแล้วเราก็อึ๊บเลี้ยวแล้วก็วางลงไปเลยนั่นแหละจากนั้นไข่เต่าที่เรามีไข่เต่าสามารถสแต็กสูงสุดได้4ค่ะเราก็เอาไข่เต่ามานั่นแหละแล้วก็กระจายกันไปแต่ละจุดเวลาที่เขาแบบกลับมาใช่ไหมหรือเวลาที่เขาว่ายน้ำลงไปค่ะก็จะได้ไปแบบทั่วๆไงทั้ง4ทิศตรงนี้ด้วยตรงนี้แล้วกันอะไรค่ะใส่ไปหมดเรียบร้อยยังเหลือในเรื่องของความสว่างความสว่างเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นค่ะเจ้าพวกมอนสเตอร์หลายชนิดเลยอ่ะก็จะมาทำอันตรายแก่ไข่เต่าแล้วก็ทำอันตรายกับลูกเต่าเนาะดังนั้นความสว่างให้แก่เต่านี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆในช่วงก่อนที่เต่าจะฟักเราก็จะต้องแบบเซฟชีวิตเขาหน่อยค่ะมาไอรอนบาร์มีขนาดนี้ไม่พอหรอกก็เอากระจกแล้วกันคุณยายว่าเราอาจจะต้องแบบล้อมกรอบไว้นิดหนึ่งเพราะว่าเผื่อบางทีค่ะเจ้าพวกซอมบี้น้ำอ่ะอาจจะว่ายขึ้นมาจากน้ำแล้วมาทำอันตรายแค่เต่าของเราก็ได้เนาะก็เป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกันดังนั้นก็ต้องแบบเซฟชีวิตนิดนึงนี่ค่ะล้อมแบบนี้ไว้ก่อนอ่ะในช่วงแรกพอเต่าฟักเราก็ค่อยแบบรอให้เขาโตค่ะพอจากนั้นโตปุ๊บเราก็ค่อยเอารั้วออกแล้วปล่อยเขาลงสู่น้ำอุ้ยเหยียบตะไคร่เต่าเราเหยียบใช่ไหมน่าจะเหยียบเมื่อกี้เสียงดังแบบชัดเจนเลยอ่ะโอเคเราก็นี่ค่ะวางกระจกกั้นไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราวางกระจกกั้นไว้แบบนี้แล้วพวกมอนสเตอร์ค่ะเมื่อมันต้องการขึ้นมาเนาะเขาก็ขึ้นไม่ได้เห็นว่าเนี่ยแล้วบางทีถ้าเขามาชิดนี่ค่ะหัวเขาก็จะติดตรงนี้นั่นเองขนาดผู้เล่นอย่างเรายังขึ้นไม่ได้เลยแล้วภาษาอะไรกับมอนสเตอร์ที่มีความฉลาดน้อยกว่าผู้เล่นกับอย่างเราใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยค่ะมอนสเตอร์นี่ฉลาดมากๆแล้วก็วางแบบนี้หน่อยเพื่อความสว่างค่ะต้องแบบเพิ่มความสว่างเข้ามาขุดออกหน่อยโอเคแล้วก็นี่แล้วก็ย้ายตำแหน่งค่ะมาเลยตรงมุมนี้ด้วยเพื่อความสว่างสำคัญมากๆความสว่างแก่เจ้าพวกเต่าน้อยในนี้ค่ะก็ดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเนาะทรัพยากรที่เราเหลืออยู่ค่ะในหลายส่วนเราก็ถมเข้ามาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องรื้อออกนั่นแหละก็เป็นแบบอุปกรณ์การก่อสร้างข้าวของอะไรที่อยู่ในบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมารื้อออกกันเนาะในวันนี้ค่ะเรามาชมอควาเรียมของเรากันดีกว่านี่ไงเป็นไง
สวยใช้ได้ค่ะขึ้นมาด้านบนนี้ก็จะมีแบบตรงยอดสุดที่เป็นจุดชมวิวเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะก็เป็นเหมือนอะไรที่เราสามารถมุดลงไปได้แล้วก็ว่ายขึ้นได้น่าจะทำเป็นแบบเชลเลนจ์ค่ะเนี่ยว่ายให้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำให้มันยากขึ้นเนาะเป็นอะไรที่ดีมากโอเคดังนั้นเราจะมาเริ่มชมตั้งแต่ในส่วนของบนหลังคากันก่อนมาเลยนี่โอ้โหข้างบนนี้ค่ะโอเคมาลงมาข้างล่างก่อนนิดนึงในส่วนของตรงนี้นั้นมาเลยในส่วนของชั้นดาดฟ้าค่ะเหนือกว่าดาดฟ้าที่เอาไว้ชมวิวนู่นนั่นนี่ใช่ไหมนี่บนรอบนี้ค่ะเราก็จะพบกับทางขึ้นไปยังจุดชมวิวเราอาจจะเรียกว่าเป็นหอคอยก็ได้ซึ่งในหอคอยนี้เราสามารถที่จะขึ้นลิฟต์น้ำแล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นมาข้างบนหอคอยเพื่อชมความสวยงามของภูมิประเทศในบริเวณนี้ค่ะนี่ฮ่าฮ่าใช้ได้ข้างบนนี้โอ้โหส่วนลงไปข้างล่างนั้นมาเราต้องลงไปข้างล่างเลยส่วนในกำแพงค่ะก็จะมีปะการังสาหร่ายทะเลซีพิกเกิลหญ้าทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเจ้าพวกปลาเล็กปลาน้อยที่ว่ายอยู่ในน้ำแน่นอนค่ะความสวยงามจะเห็นได้แบบมากขึ้นในตอนกลางวันเนาะโอ้โหใช้ได้สวยงามค่ะข้างล่างนี้นั้นก็เป็นที่ที่เราสามารถลงไปว่ายเล่นได้เช่นกันส่วนตรงนี้ค่ะก็เป็นเหมือนที่ที่มายืนพูดคุยกันหรือว่ายืนชุมนุมกันก็ได้ก็คือถ้าเล่นหลายคนค่ะก็นัดกันมาเจอที่นี่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าบอกเลยมาเจอที่อควาเรียมค่ะก็จะมีคนค่ะมาคอยยืนรอแถวนี้แล้วก็ชมความสวยงามของอควาเรียมไปด้วยนั่นเองใช้ได้ค่ะทีนี้ถ้าเราอยากลงไปใกล้ชิดกับการ์เดียนนั้นเราก็มีบริการพิเศษแต่เกาะก่อนก็คือเราสามารถลงมาหาการเดียนได้แล้วก็ลงมาหาเจ้าพวกโลมาได้ค่ะที่อยู่ในใต้นี้ฮ่าสวัสดีการเดียนน้อยโอ้โหบริการพิเศษค่ะใกล้ชิดแบบบริการประทับใจวายเข้าไปกอดการเดียนก็ได้ อ๋อใช้ได้เลยอุ้ยเจ็บ แต่ก็บางทีค่ะเราก็จะโดนเขาทักทายด้วยลำแสงเลเซอร์เบาๆแต่ถ้าเขาเข้ามาใกล้นี้เกินไปนายก็จะโดนรังสีคอนดูดฆ่านะต้องระวังด้วยค่ะนี่ไงไม่ควรว่ายเข้ามาใกล้แล้วภายนอกนั้นค่ะก็จะมีโลมาที่เราเอาเนมแท็กติดไว้เขาก็จะไม่หายไปเนาะซึ่งเราติดไว้หลายตัวเลยค่ะแถวนู้นก็มีไหมอาจจะมีด้วยก็คือเจ้าพวกโลมากับปลาหมึกบางตัวค่ะเราก็ติดเนมแท็กไว้นั่นเองเขาก็จะไม่ว่ายน้ำหายไปเนาะเขาก็จะว่ายน้ำอยู่ในบริเวณนี้เลยค่ะโอ้โหฟินใจได้แล้วสวยงามแล้วค่ะตอนนี้ค่ะอควาเรียมของเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือเพียงแค่ย้ายเข้าของค่ะที่เราเอาเข้ามาในอควาเรียมเนาะจะพวกกรองเต้าหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะเอาออกไปให้หมดนั่นเองก็จะเป็นอันใช้ได้โอเคค่ะก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ